สวัสดีครับผมก้าวหน้ากับ See Nothing Channel ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวย่านบางลำพูถนนข้าวสารนะครับไปเที่ยวกันเลยครับนี่คือถนนข้าวสารตอนกลางวันนะครับรถแท็กซี่รถ3ล้อนี่ก็คือตอนเช้าๆหรือกลางวันเนี่ยเขาจะรอรับนักท่องเที่ยวนะครับที่พักอยู่ในย่านนี้ออกไปเที่ยวย่านอื่นนะครับเพราะตกเย็นแล้วก็ถนนข้าวสารมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ให้ดูบรรยากาศตอนกลางวันนะครับ3ล้อเขาก็จะรอรับลูกค้านักท่องเที่ยวนะครับออกไปเที่ยวย่านอื่นก่อนช่วงกลางวันช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับตอนกลางคืนก็คึกครื้นพอสมควรจากนั้นผมก็จะเลี้ยวซ้ายพาเที่ยวถนนตะนาวนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ก็คือถนนตะนาวนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ถนนบริเวณนี้ก็จะส่วนใหญ่จะหยุดกันนะครับถ้าเป็นธรรมดาแล้วก็จะเปิดครับมาถึงถนนตะนาวแล้วก็จะเข้าซอยตานีครับบริเวณย่านนี้ก็จะมีขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็อาหารซอยตานีนะครับแล้วก็ย่านบ้านพักเลี้ยววนกลับมาถนนจักรพงศ์อีกรอบหนึ่งจากนั้นก็ขับรถวนมาถนนรามบุตรีครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามบุตรีพวกร้านค้าก็ทยอยกันเปิดนะครับส่วนโรงแรมด้านซ้ายมือนี้ยังไม่เปิดพวกบาร์พวกอะไรขวามือนั้นก็จะมีพวกชาวต่างชาติเขามานั่งดื่มกันกลางวันก็เริ่มมีครับเนี่ยชาวต่างชาติก็ออกไปเที่ยวด้านอื่นกันนี่ครับซ้ายมือนี่คนก็เลยเยอะเลยครับนี่ขณะกลางวันนะครับออกจากถนนรามบุตรีแล้วผมก็จะตรง
วนไปถนนไกรศรีครับวนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนไกรศรีในถนนนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายอะไรก็คล้ายๆกับถนนข้าวสารนะครับแต่ตอนกลางวันเขาจะมีขายเสื้อผ้าอยู่ซ้ายและขวามือครับแล้วก็มีร้านอาหารด้วยจากนั้นผมก็เลี้ยวออกมาถนนจักรพงศ์อีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้ก็จะตรงไปสิ้นสุดตรงถนนราชดำเนินครับคลิปพาชมถนนย่านข้าวสารก็ผมก็ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ See Nothing Channel ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ